ชื่อกะปิครับต้องนึกก่อนครับชื่อแว่นครับชื่อแว่นนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยแล้วก็ครีเอทีฟคิดให้เขาด้วยทุกอย่างครับรวมอยู่ในคนเดียวโปรดิวเซอร์ด้วยนี่แหละครับเป็นมือขวาแล้วกันครับเป็นมือขวามือพี่ภาพรวมของการทำงานวันนี้ค่ะว่าเป็นไงบ้างคะก็ต้องมันเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเพราะว่าเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งอย่างก็มีผู้พิการมาร่วมงานนี่นะครับตอนแรกคิดว่าจะลำบากมากตอนแรกนึกว่าจะยากกว่านี้ว่าจะยากกว่านี้แล้วยังนั่งคุยกันอยู่สองคนปรึกษากันจนเนี่ยครับผมร่วงปรึกษากันจนผมร่วงยังคุยกันว่าจะทำยังไงดีให้เขาแบบทำงานได้ง่ายๆครับก็เลยคิดวิธีสุดท้ายวิธีที่คิดเนี่ยหรือใหม่เพราะว่าง่ายกว่าที่คิดอย่างเงี้ยเราคิดให้ยากเองคือลำบากเรื่องการเคลื่อนไหวใช่นิดเดียวเองที่เหลือก็ไม่ยากใช่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากอยากจะถ่ายทอดความสุขครับก็ตามเนื้อเพลงเลยนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเนื้อเพลงเขาบอกว่าความเท่าเทียมกันรุ้งมีหลายสีถึงจะเป็นรุ้งที่สวยงามก็เหมือนกันครับเหมือนกับที่มีผู้พิการหรือคนปกติใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันคนพิการบางครั้งก็เป็นที่พึ่งให้คนปกติคนปกติก็ช่วยเหลือคนพิการมันก็เลยสมานรวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับเหมือนเพลงใช่อยากให้เป็นโทนอบอุ่นครับอยากให้เห็นถึงความสุขอบอุ่นมากครับแซวกันทั้งวันเลยใช่ถ้าใครได้เห็นเบื้องหลังก็จะบอกว่าแซวกันทั้งวันเลยไปไหนแซวทั้งวันเราแซวเขาเขาแซวเร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 าทำไมเขาแซวเราเยอะบางทีก็มีอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปพี่กะปิเนี่ยเข้ามาสับหรือมาทำเอ็มวีตัวนี้ได้ยังไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นทางเนี่ยครับพอดีรู้จักพี่สุรักษ์สุขเสวีและพี่สุรักษ์เนี่ยเป็นเทปอบรมในเรื่องการเขียนเพลงโครงการนี้ก็เลยชวนกันมาครับแรกๆก็จะปฏิเสธแต่ว่าพอเห็นโปรไฟล์ของแต่ละคนเห็นงานเห็นไปเจอพวกเขาครับเจอเข้าไปที่มูลที่เฮ้ยทำสนุกดีเพราะทุกคนแบบแฮปปี้อะครับเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองห้องหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาคุยกับเราเขาเรียกว่าบางทีมีไอเดียโน้นไอเดียนี่ไอเดียนั่นเอาสิครับทำนะทำด้วยกันก็ทำนั่นแหละครับซึ่งแต่ละคนแบบต้อนรับเราดีมากคุยกับเราน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานสนุกจริงๆสนุกตั้งแต่คุยบนโต๊ะแล้วอะแต่ละคนก็จะแบบใส่ไอ้นี่ใส่ไอ้นั่นไม่มีการขัดแย้งให้เห็นกะปิแล้วครับเป็นคนชวนมาก็เห็นว่าโปรเจกต์มันน่าสนใจดีน่าสนุกคือผมว่างานแบบนี้มันค่อนข้างหาโอกาสมาทำได้ยากนะน้อยมากใช่คือไม่ค่อยบางคนมองว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันไกลตัวเขาคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็ทำเดี๋ยวคนอื่นเราไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสมาทำก็ลองดูดีกว่าคือได้กำลังใจมากๆเพราะว่าได้กำลังใจจากการทำงานกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับเขาให้เยอะเลยครับโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวด้วยครับเขาไม่รู้ตัวว่าเขาให้เราคือบางทีเราแค่เห็นแล้วเรานั่งทำงานกันอย่างเงี้ยเราเห็นความเข้มที่ของเขาอะแค่เขาแบบมาเข้าฉากแล้วฝ่ายสองเราแล้วเอายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยถ้าเป็นเราบางทีอะขอบคุณนะได้งานไหมเนี่ยได้งานไหมอะ โชคดีที่ฉันมีพ่อแม่